่อนที่จะไปเรียนเนื้อจำได้ว่าแบบตอนที่มารับเชื่อพระเจ้าใหม่ช่วงม.ต้นตามโบสถ์มันก็จะมีพวกแผ่นพับหรือหนังสือคริสเตียนต่างๆที่เราเห็นมันวางอยู่แต่เราคือรู้สึกก็แบบมันไม่น่าอ่านเลยอะแบบมันดูน่ากลัวมันดูแบบสีเข้มๆแล้วมันแบบไม่สวยเราก็จะไม่อยากอ่านคือมีคนเคยพูดนะว่าแบบเอ้ย don't judge a book that by its cover แต่ว่ายังไงเราก็ judge อยู่ดีเพราะรู้สึกว่าไม่สวยมันก็ไม่อยากอ่านอะไรเงี้ยแนะนำตัวนะคะก็ชื่อทรายสริดาสมิทธิเมทินนะคะก็ตอนนี้ทำอยู่ที่มานาประจำวันแต่ว่าทำของ Mustard Seed ก็คือแบบวัยรุ่นแล้วก็ทำเป็น Visual Designer ก็คือทำทุกอย่างเกี่ยวกับแบบ Visual อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็น Graphic Design ช่วงที่อยู่อเมริกาได้เห็นแบบเวลาคนคริสเตียนเขาทำศิลปะคือแบบเขาก็จริงจังแล้วเขาก็ทำผลงานออกมาดูดีมากเราก็ประทับใจคือจำได้ว่าตอนนั้นเราอยู่ยูทรูปอะเหมือนเป็นอนุชนที่อเมริกาไฮสคูลแล้วมีคนนึงเหมือนเขามารับใช้เป็นหัวหน้าของยูทรูปเขาก็เป็นแบบเป็นอาร์ติสต์เลยคือเขาแบบทำผลงานได้ดีมากแล้วเขาก็รับใช้แบบสอนศิลปะเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบรุ่นพี่คนนี้ที่มาเป็นหัวหน้ากลุ่มอนุชนคือเราประทับใจเขามากเพราะเขาแบบสร้างผลงานได้แบบดูดีมากแต่ว่าเขาทำเพื่อพระเจ้าอะก็เลยเหมือนแบบประทับใจตอนนั้นวิชวลมันก็สำคัญมากพอๆกับคอนเทนต์อะแต่ละคนก็แบบเรียนรู้ต่างกันเนอะบางคนเรียนรู้จากการแบบเฮ้ยต้องอ่านบางคนเรียนรู้จากการฟังบางคนเรียนรู้จากแบบมองภาพอะไรเงี้ยแล้วคือพี่เป็นคนที่เรียนรู้จากการมองภาพคือถ้าให้อ่านอะไรเงี้ยอย่างเดียวแล้วไม่มีภาพประกอบอะจะเข้าใจได้ยากกว่าถ้าแบบเห็นภาพหรือเป็นแมปหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นวิดีโอก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำสื่อที่แบบมันสวยๆเพื่อที่คนจะได้แบบสะดุดตาด้วยแต่ก็แบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นเหมือนเข้าถึงคนที่เรียนรู้ด้วยการมองเป็นวิชวลอะไรเงี้ยสำหรับคนรุ่นใหม่คือรู้สึกได้ว่าเหมือนโอเคตอนนี้โซเชียลอย่างเงี้ยใน Instagram หรืออะไรก็ตามคือแมกกาซีนหรืออะไรต่างๆคือรู้สึกว่าคนจะแบบอะไรที่ไม่สะดุดตาคือเขาก็ผ่านไปอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรที่แบบเขียนอะไรที่มันดีๆสวยๆเลยเพื่อที่เขาจะแบบเฮ้ยไม่แค่แบบสครอลผ่านแต่แบบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากทำสื่อที่สวยพอที่จะให้คนข้างนอกอ่ะเหมือนเห็นว่ามันสวยด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยอยากอ่านมันคืออะไรเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการให้เขาแบบรู้ว่าแบบเฮ้ยเป็นคริสเตียนมันไม่ได้แบบเฉยๆเก่าๆหรือแบบเฮ้ยเหมือนแมกกาซีนต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยคือเราเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือเป็นคนแบบชอบไปเปิดแมกกาซีนต่างประเทศแล้วก็แบบหายไปเลยเป็นชั่วโมงแบบดูภาพต่างๆหรือใน Instagram อะไรเงี้ยเห็นพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศอะไรเงี้ยหรือแบบแม้แต่คนที่เป็นคริสเตียนนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาทำสวยทำไมเมืองไทยถึงไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยอยากให้เมืองไทยได้มีอะไรแบบนี้บ้างที่เข้าถึงคนไทยที่มันเป็นภาษาไทยนะแต่ว่ามันสวยพอๆกับผลงานของต่างประเทศนิยามของการที่เป็นคริสเตียนแล้วก็เป็นอาร์ติสต์นะก็คือเหมือนกับเราไม่ใช่แบบอาร์ติสที่เป็นคริสเตียนแต่เหมือนกับเราเป็นคริสเตียนที่เป็นอาร์ติสเพราะฉะนั้นแบบเหมือนพระเจ้าให้ของประทานตรงนี้ให้แพชชั่นมาในการแบบครีเอทในการสร้างผลงานหรือว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยเหมือนกับเราก็แบบทำให้มันดีที่สุดคือยิ่งรู้สึกว่ายิ่งมีของประทานเราควรจะแบบเอามาเพื่อแบบรับใช้พระเจ้าหรือแบบทำให้แบบคิงดอมของพระเจ้ามันแบบเหมือนเติบโตอ่ะเหมือนกับเพื่อที่จะอิมแพคเพราะเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะคือชีวิตบนโลกนี้คือมันสั้นถ้าเทียบกับแบบอีเทอร์นิตี้เทียบกับสวรรค์เพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยวันนี้เราทำอะไรที่มันจะอิมแพคแบบอีเทอร์นิตี้อะอ
เหมือนไม่รู้ทำไมนั้นนึกถึงเรื่องนี้ที่แบบมีเด็กผู้ชายคนนึงเดินอยู่บนหาดทรายแล้วเหมือนกับมันมีปลาดาวแบบเกยตื้นแบบขึ้นมาอยู่เต็มหาดเลยแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็เหมือนค่อยๆแบบจับปลาดาวโยนไปทีละตัวทีละตัวทั้งๆที่มันมีแบบเป็นพันเป็นหมื่นแล้วเสร็จแล้วก็มีเหมือนผู้ชายคนนึงเดินมาถามเด็กคนนี้แบบอยู่จะแบบเอาปลาดาวเคลื่อนลงไปแบบในน้ำทำไมแบบช่วยชีวิตมันไม่ได้หรอกดูดีแบบมีตั้งหลายพันตัวที่แบบมันจะไม่ได้แบบมันก็ยังตายอยู่ดีถ้ามันอยู่บนหาดอะไรเงี้ยแต่เด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าเอาก็ตัวที่โยนลงไปอะอย่างน้อยมันก็ได้แบบมีชีวิตต่อไปหรือมันอิมแพคตัวที่อย่างน้อยเขาก็โยนลงไปอะไรเงี้ยก็เราก็มองแค่นั้นเนาะแบบโอเคเราจะทำให้เราแบบเราจะทำให้ดีที่สุดนะในการแบบใช้แพชชั่นของเราแล้วก็ของประทานตรงเนี้ยทำให้ดีที่สุดแค่นั้นคือไม่ได้คิดมากว่าต้องทำอะไรมากมายแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบหวานพระเจ้าจะเป็นคนแบบรดน้ำแล้วก็ทำให้มันโตเองอ่ะก็เลยเหมือนแค่นี้แหละเหมือนสร้างภาพสวยๆวิชวลสวยๆให้คนได้แค่คนคนหนึ่งมาแบบรู้จักพระเจ้าหรือมาเติบโตในพระเจ้ามากขึ้นแค่นั้นเหมือนกับมันก็คุ้มแล้วอ่ะ